สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเราเลเวลห่างกับมอนเตอร์มากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปการ์ดหรือเปล่านะครับมาชมกันนะครับโอเคสวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับก็มีคำถามมามากเลยนะครับว่าถ้าเราเลเวลห่างมอนเตอร์มากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปการ์ดหรือเปล่านะฮะก็มาดูจากระบบก่อนนะครับว่าถ้าผมอิงตามตาราง EXP เนี่ยมันเท่ากับอัตราดรอปนะครับถ้าเราเลเวลไม่เกิน3เลเวลจากมอนเตอร์นะครับไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะอัตราดรอปก็จะ 100% นะครับแต่ถ้ามากกว่า3ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสดรอปก็จะน้อยลงตามลำดับนะครับก็จะเหลือ 80% 60% 40% ลดลงไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งเราเลเวลห่างกับมอนเตอร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้อัตราดรอปน้อยลงเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเราไปตีมอนเตอร์ที่เลเวลเนี่ยไม่ได้ห่างกับเรา3เลเวลเนี่ยเราก็สามารถกดได้จากตัว Odin Racing อยู่แล้วนะครับมันจะมีแนะนำจุดบอดให้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องตีมอนเตอร์ตัวนี้ถึงจะคุ้มที่สุดนะฮะเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ที่เลเวลเนี่ยยังห่างกับเราไม่เกิน3เลเวลนั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับเราก็เลยไปทดสอบกันนะครับว่าถ้าผมไปตีตัวกิ้งก่าที่อยู่ Sockey Desert นะฮะตัวกิ้งก่าตัวนี้มันเลเวลอยู่ที่54นะครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวล57นะครับก็แปลว่าไม่เกิน3เลเวลนะฮะอัตราดรอปที่ผมได้จากการตีมอนเตอร์กิ้งก่าเนี่ยก็คือ 100% นะครับไม่ได้ถูกเพนัลตี้ลดลงอย่างใดนะฮะเห็นไหมครับพอคลิกที่ตัวกลมๆมอนเตอร์ข้างบนนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าถ้าเราตีมอนเตอร์ตัวนี้นะฮะเราจะได้ EXP 100% แล้วก็ได้อัตราดรอป 100% นะครับดังนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าอัตราดรอปของการ์ดเนี่ยอยู่ที่ 0.01% นะครับเอาไปคูณ 100% ก็จะได้ 0.01% นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นอัตราดรอปที่ผมสมมติขึ้นนะครับไม่ได้คิดว่าอัตราดรอปการ์ดสีฟ้าจะเท่ากับ 0.01 นะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีปกตินะครับถ้าเกิดเราฟาร์มกับมอนเตอร์ที่เลเวลไม่เกิน3เลเวลนะฮะก็จะมีอัตราดรอปครบ 100% เท่าเดิมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดผมไปตีมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือตัวแมกโนเลียหรือไข่ดาวตัวนี้นะฮะไข่ดาวตัวนี้นะฮะเลเวลอยู่ที่48นะครับดังนั้นครับอัตราดรอปของผมนะครับจะลดลงเหลือแค่ 40% เท่านั้นนะครับดังนั้นทำให้อัตราดรอปของการ์ดเนี่ยก็ลดลงเหลือแค่ 0.004% นะครับก็คือเอา 0.01 เนี่ยคูณด้วย 40% นะครับก็คืออัตราดรอปเนี่ยลดลงไป 0.006% นะครับข้อสรุปก็คืออัตราดรอปการ์ดเนี่ยมันยังดรอปอยู่นะครับแต่ว่าดรอปลดลงนะครับแต่ว่ามันเป็นอัตราดรอปที่ลดลงน้อยมากๆเลยนะครับก็คือลดลงแค่ 0.006% เท่านั้นนะฮะมันน้อยมากจริงๆนะครับดังนั้นนะครับคิดว่าไม่น่ามีผลอะไรมากนะครับคือจะอัตราดรอปที่มันน้อยอยู่แล้วครับแล้วมันก็ลดลงน้อยอีกครับก็เลยคิดว่ามันไม่น่ามีผลมากนะครับคืออยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะฮะยกตัวอย่างตัวต่อไปอย่างเช่นมอนเตอร์โฮสนะครับหรือหนอนดินนะฮะเลเวล49นะครับอัตราดรอปอยู่ที่ 60% เท่านั้นนะครับเพราะว่าเลเวลห่าง8เลเวลนะครับอัตราดรอปที่ 0.01% เนี่ยเอาไปคูณ 60% ก็จะได้ 0.006% นะครับก็คืออัตราดรอปเนี่ยลดลงไป 0.004% นะครับซึ่งมันลดลงน้อยมากๆเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าอัตราดรอปก๊าซสีฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ 0.01% หรอกครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะคือถ้าสมมุติว่าอัตราดรอปก๊าซเนี่ยอยู่ที่ 0.005% นะครับแล้วเราไปตีมอนเตอร์ที่โอกาสดรอปเนี่ยเหลือแค่ 60% เท่านั้นนะครับจะทำให้อัตราดรอปการ์ดเนี่ยเหลือแค่ 0.003% ซึ่งมันลดลงเพียงแค่ 0.002% เท่านั้นนะครับซึ่งมันลดลงน้อยมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่คิดว่าถ้าเราจะไปฟาร์มมอนเตอร์ที่ดรอปการ์ดเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องเลเวลห่างมอนเตอร์มากมายเท่าไหร่นักนะครับยกเว้นแต่ว่าอัตราดรอปของมอนเตอร์เนี่ยมันเหลือแค่ 0% หรือว่าเหลือแค่ 10% แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะดิฟกันเยอะนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเลเวล54นะครับผมจะไปฟาร์มการ์ดมารินเซเฟียเนี่ยซึ่งมารินเซเฟียเนี่ยมอนเตอร์มันเลเวล58นะครับก็ไม่ต้องรอให้เลเวล55ก่อนค่อยไปฟาร์มก็ได้นะฮะก็ไปฟาร์มตั้งแต่เลเวล54เลยก็ได้นะครับซึ่งเอาจริงผมคิดว่าอัตราดรอปการ์ดสีฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะฮะคือตีไปประมาณ 830,000 ตัวนะครับกว่าจะดรอปการ์ดสีฟ้ามา1ใบนะฮะผมก็คิดว่าบางคนเนี่ยกว่าจะดรอปการ์ดสีฟ้าเนี่ยตีเป็นเดือนตีเป็น2อาทิตย์เลยกว่าจะดรอปสัก1ใบนะฮะบางคนตีวันเดียวได้2ใบเลยนะครับก็เลยคิดว่าอยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะครับสำหรับการดรอปการ์ดสีฟ้านะฮะคลิปนี้ก็มาเฉลยไขให้ดูนะครับว่าถ้าเราเลเวลห่างกับมอนเตอร์มากๆเนี่ยอัตราดรอปการ์ดมันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครถูกใจก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Ragnarok X Generation นะครับสวัสดีครับ